อนสตาร์ทอัพเขาเปิดบริษัทมาเนี่ยเขาต้องการความรวดเร็วในการสเกลสิ่งนั้นน่ะ Microsoft จะเข้ามาช่วยได้ในเรื่องของการทำยังไงทำให้ระบบมันสเกลรองรับคนทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ได้ทาง Microsoft ของเรามีเทคโนโลยีที่เป็น Infrastructure แล้วก็มีพวก Data Warehouse ทำ AI ทำ Machine Learning เรามีเซอร์วิสที่ช่วยในการทำ Visualization ต่างๆได้สามารถนำมาอินทิเกตกับทางแพลตฟอร์มของทางสตาร์ทอัพได้เลยนะครับส่วนที่เป็น Founder Hub นะคะจริงๆเป็นออฟเฟอร์ที่ให้กับทางสตาร์ทอัพทั่วโลกเลยก็คือจะมี Azure Credit แล้วก็จะมีสิทธิพิเศษในการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆนะคะที่เป็นพื้นฐานขององค์กรที่ใช้ในการ develop solution ตอนนี้เป็นโอกาสที่เปิดกว้างจริงๆอยากจะเชิญชวนทุกคนที่มีความสนใจอยากจะขยายธุรกิจของตัวเองเข้ามาคุยกับ Microsoft ประเทศไทยครับเราพร้อมที่จะเดินไปกับทุกๆท่านครับสวัสดีครับผมวินวัสุพลนะฮะเป็น Business Group Lead ของ Microsoft Azure ครับของ Microsoft ประเทศไทยครับพลอยมัทนาพรชีวัฒนารักษ์ค่ะเป็น Alliance and Startup Manager ที่ Microsoft ประเทศไทยจิรทัศน์มหาพลครับเป็น Partner Technology Strategist ของ Microsoft ประเทศไทยครับจริงๆแล้ว Microsoft เราเป็นบริษัท Tech Company นะครับที่ทำในเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของการทำ Digital Transformation สิ่งที่เราเจอในช่วงเวลาประมาณสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าดีมานด์ในตลาดนะครับโดยเฉพาะลูกค้า SMB เนี่ยเขาสนใจในเรื่องของการปรับตัวเองเพื่อตอบรับเรื่องดิจิทัลสิ่งที่ Microsoft พยายามจะทำก็คือว่าเราจะหา Partner Solution นะครับซึ่งในภาพเนี่ยมันก็คือ B2B Startup ในบ้านเราเนี่ยเข้ามาเป็นพันธมิตรแล้วเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำ Solution ให้ไปถึงลูกค้า SME ในประเทศไทยทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้น Microsoft เราเลยมีโครงการที่ชื่อว่า Microsoft for Startups ขึ้นมาซึ่งก็เป็นโครงการที่จะเข้าไปช่วยสตาร์ทอัพหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทุนเรื่องของเครดิตเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่สำคัญที่สุดแล้วน่าจะเป็นความพิเศษของ Microsoft ก็คือว่าเรื่องของการ go to market คือพา B2B startup ไปสู่กลุ่มลูกค้าของ Microsoft ซึ่งมีอยู่จำนวนมหาศาลในประเทศไทยครับหลังจากที่โครงการ Microsoft for Startup เข้ามาในประเทศไทยครับเราก็เจอปัญหาว่าทาง startup เองเนี่ยที่อยากจะคุยกับเราเพื่อจะได้ทำงานร่วมกันในการที่จะไป go to market ด้วยกันเนี่ยมีความยากลำบากเพราะว่าช่องทางในการสื่อสารมันมีหลายช่องทาง Microsoft for Startup ที่ต่างประเทศนะครับที่ Regional ก็เลยทำพอร์ทัลขึ้นมาอันหนึ่งที่ชื่อว่า Founder Hub ที่จะเป็นช่องทางในการที่จะเป็น Self Service ให้ Startup เนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อกับ Microsoft ได้แล้วเดี๋ยวก็จะมีทีมงานมีระบบที่เข้ามาดูแลให้มันก็เลยเป็นเหมือนกับ One Stop Service ที่จะคอยให้บริการกับทาง Startup ในประเทศไทยครับจาก Founder Hub ที่เรามีนะครับเราก็เจอว่าสิ่งนึงที่ Founder Hub ไม่ได้เน้นก็คือเรื่องของการ Go to MarketMicrosoft ประเทศไทยเราก็เลยมีการคุยกันภายในแล้วตั้งเป็นโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาก็คือ Founder Program for Startup นะครับซึ่งโปรแกรมนี้คือโปรแกรมที่เรารวมเอา Founder Hub รวมเอา Go to Market นะครับแล้วรวมถึงการ Support Startup ในการที่จะเอาไปขายให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้า Corporate หรือ Enterprise ครับถ้าเป็นตัว Founder Hub อ่ะค่ะจริงๆเราลองรับทุกสเตจเลยตั้งแต่แรก initiate idea พัฒนา solution จนถึงเอาไปขายนะคะแต่ว่าถ้าเป็นโปรแกรมพิเศษสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราจะเน้นสตาร์ทอัพที่เป็น B2B แล้วก็พร้อมมี solution พร้อมที่จะ commercial แล้วนะคะก็อาจจะเป็นตั้งแต่ seeding จนถึง series A series B อะไรก็คือแค่มี solution พร้อมขายค่ะกับหลักอันนึงที่เราเห็นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีครับตอนสตาร์ทอัพเขาเปิดบริษัทมาเนี่ยเขาต้องการความรวดเร็วในการสเกลในการสร้างองค์กรในการสร้างโซลูชันเพราะฉะนั้นเขาอาจจะทำแอปพลิเคชันที่ออกแบบมารองรับคนกลุ่มหนึ่งแต่พอถึงวันหนึ่งที่เขาต้องโตระบบที่เขาออกแบบมาจะไม่สเกลพอสิ่งนั้นน่ะ Microsoft จะเข้ามาช่วยได้ในเรื่องของการทำยังไงทำให้ระบบมันสเกลรองรับคนทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ได้เรื่องที่สองก็คือการทำพาร์ทเนอร์ชิพกับองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยมันต้องมีความไว้ใจกันเพราะฉะนั้นการออกแบบระบบในการคุยกับระบบของบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเราจะสามารถเข้ามาช่วยเรื่องของการออกแบบอินทิเกชันระหว่างสตาร์ทอัพที่เป็น B2B สตาร์ทอัพกับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ทำให้ความมั่นใจในเรื่องการอินทิเกตเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเวลาสตาร์ทอัพที่ตกลงเรื่องธุรกิจกับองค์กรขนาดใหญ่แล้วเนี่ยเขาต้องไปเจอกับทีม IT ขององค์กรนั้นๆเขาต้องไปเชิญกับทีมเทคโนโลยีซึ่งทีม IT และทีมเทคโนโลยีจะให้ความสำคัญเรื่องของการออกแบบการวางระบบที่มันถูกต้องได้มาตรฐานตามโพลิซีขององค์กรขนาดใหญ่ซึ่งนี่ครับคือสิ่งที่ Microsoft มองว่าเป็นกับดักและเราจะเข้าไปช่วยได้
ในเรื่องของการแก้ปัญหาตรงนี้ครับหลักๆอะค่ะหลายๆที่เนี่ยเราเล็งเห็นเลยว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมีโซลูชันที่ดีที่เจ๋งที่พร้อมขายแล้วแต่ว่าเขาขาดโอกาสในการเข้าถึงตลาดหรือว่าเข้าถึงกลุ่มลูกค้าบางประเภทนะคะ Microsoft เราเองก็เลยอยากจะเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อจะสร้างโอกาสทางธุรกิจตรงเนี้ยให้สตาร์ทอัพกับลูกค้าเนี่ยสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ค่ะซึ่งโปรแกรมตัว Founder โปรแกรมเราเนี่ยก็ทำมาเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้ให้กับทางสตาร์ทอัพเพื่อให้เขาเติบโตทางธุรกิจขยายฐานลูกค้าออกไปได้สตาร์ทอัพในเมืองไทยก็มีเทคโนโลยีที่หรือแพลตฟอร์มของตัวเองที่ค่อนข้างตอบโจทย์กับบิสเนสในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับ Microsoft Azure ของเรานะครับก็มีพวกแพลตฟอร์มต่างๆ infrastructure ที่พร้อมซัพพอร์ตในการสเกลของแพลตฟอร์มของลูกค้าของสตาร์ทอัพนะครับให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เหมาะสมกับลูกค้าของทางสตาร์ทอัพเองนะครับก็เน้นเป็น B2B Startup ที่มีโซลูชันมีซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรนะคะสำหรับประโยชน์หลักๆของตัว Founder โปรแกรมเนี่ย Microsoft เราเหมือนมี Cloud Platform อยู่แล้วนะคะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของเทคโนโลยี Innovation ต่อยอดโซลูชันของทาง Startup นะคะก็ทาง Microsoft Azure ของเรามีเทคโนโลยีที่เป็น Infrastructure แล้วก็มีพวก Data Warehouse ทำ AI ทำ Machine Learning นะครับก็สามารถเอาไปอินทิเกรตกับแพลตฟอร์มที่ทางสตาร์ทอัพอิมพลีเมนต์ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จะสามารถอาจจะเช็คเรื่องยกตัวอย่างเช่นสมมติเขาทำเซอร์วิสพวก CRM นะครับก็สามารถเอาไปอินทิเกรตกับ Machine Learning ของทาง Microsoft Azure ที่ provide มาให้นะครับแล้วก็เอาไปต่อยอดในการดูว่าลูกค้าซื้อสินค้าประเภทไหนบ้างและเราจะสามารถทำเรื่องโปรโมชั่นอะไรเงี้ย add on เสริมเข้ามากับให้มันสอดคล้องกับการใช้งานกับแพลตฟอร์มของเราได้บ้างทางเรานะครับเรามีเซอร์วิสที่ช่วยในการทำ Visualization ต่างๆได้นะครับชื่อว่าเซอร์วิสว่า Power BI นะครับก็สามารถนำมาอินทิเกรตกับทางแพลตฟอร์มของทางสตาร์ทอัพได้เลยนะครับในการทำแดชบอร์ดในการทำรีพอร์ตช่วยให้ทางลูกค้าของทางสตาร์ทอัพเนี่ยง่ายต่อการดูรีซอลต์ต่างๆที่ใช้กับแพลตฟอร์มของทางสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็ทาง Power BI เนี่ยมันเป็นเซอร์วิสที่อยู่ออนคลาวด์นะครับสามารถอินทิเกรตตรงกับ Data Warehouse หรือ AI ที่เรา implement ขึ้นอยู่กับ Microsoft Azure เรียบร้อยแล้วเนี่ยวิ่ง network ให้ data ต่างๆเนี่ยไหลบันอยู่บน backbone ของ network ของ Microsoft ได้เลยนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่าย data transfer out ออกไปนะครับส่วนที่เป็น Founder Hub นะคะจริงๆเป็นออฟเฟอร์ที่ให้กับทางสตาร์ทอัพทั่วโลกเลยก็จะเหมือนกันก็คือจะมี Azure Credit นะคะเริ่มต้นตั้งแต่ $1,000 นะคะจนไปถึง $150,000 เลยขึ้นอยู่กับความพร้อมของโซลูชันในแต่ละของสตาร์ทอัพเองนะคะแล้วก็จะมีสิทธิพิเศษในการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆนะคะที่เป็นพื้นฐานขององค์กรอย่างเช่น Microsoft 365มี Power BI นะคะหรือว่า GitHub อะไรเงี้ยที่ใช้ในการ develop solution นะคะแล้วก็ทางสตาร์ทอัพสามารถที่จะขอเป็น one on one technical session ในการขอความรู้สำหรับสตาร์ทอัพที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับแพลตฟอร์มของ Microsoft นะคะสามารถนัดทาง technical team จากทาง global team เนี่ยมาเพื่อให้ความรู้ได้แล้วก็ onboard ในเรื่องของ Azure นะคะในส่วนที่เป็น offering ที่เป็นพิเศษของสตาร์ทอัพในประเทศไทยอะค่ะเราก็จะต่อยอดไปขึ้นกว่านั้นก็จะเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพที่พร้อมที่จะขายโซลูชันและเราก็จะมีโปรแกรมในเรื่องของการตลาดการให้สนับสนุน funding นะคะมีกิจกรรม networking event ต่างๆแล้วก็มีทีมงานที่เป็นคนไทยทั้งหมดนะคะที่จะคอย support สตาร์ทอัพกลุ่มนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการขายก็เหมือนกันนะคะ Microsoft เราเองเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กับทางสตาร์ทอัพนะคะเราจะจับมือร่วมกับสตาร์ทอัพเนี่ยเข้าไปทำการโคเซลหรือว่าขายร่วมกันกับให้กับลูกค้าองค์กรนะคะจุดเด่นของเราเลยก็คือเรามี coverage ของฐานลูกค้าที่ค่อนข้างกว้างตั้งแต่ลูกค้าขนาดเล็กอย่าง small medium business นะคะจนไปถึงลูกค้า enterprise ขนาดใหญ่นะคะตรงนี้เราต้องการที่จะสร้างเป็นเหมือนสะพานให้สตาร์ทอัพเนี่ยเข้าถึงลูกค้าในกลุ่มหลายๆกลุ่มค่ะทาง Microsoft Azure ของเรานะครับซัพพอร์ตทั้งที่เป็น Windows และเป็นที่เป็น Linux based นะครับก็ไม่ว่าทางสตาร์ทอัพนะครับจะใช้operating system อะไรหรือระบบปฏิบัติการอะไรเนี่ยก็สามารถซัพพอร์ตหรือว่าใช้งานบน Microsoft Azure ได้ทั้งหมดนะครับส่วนที่เป็น database เนี่ยเราก็มีทั้งที่เป็น SQL Server database แล้วก็เป็น Open Source database ที่ทางตลาดเนี่ยใช้กันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าสตาร์ทอัพเนี่ยใช้อะไรอยู่สามารถ integrate หรือว่า migrate ขึ้นมาใช้บน Microsoft Azure ได้ส่วนค่าใช้จ่ายนะครับก็เราแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะครับเป็นใช้ตามการใช้งานจริงหรือเราเรียกว่า pay as you go นะครับกับส่วนที่เป็น saving option เนี่ยเราเรียกว่า reserve instance นะครับก็จะมีเป็น1ปี3ปีในการมีตัว discount เพิ่มเติมซึ่งในตัวโครงการเนี่ยนะครับเราก็สามารถเข้าร่วมได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ัว Founder Program อะค่ะจริงๆเราลอนช์มาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะเข้าไปดูในรายละเอียดได้ในเว็บไซต์นะคะซึ่งจะมีทั้งเว็บไซต์ทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะรวมถึงติดต่อทางทีมงานเราได้โดยตรงเลยก็จะเป็นพลอยด้วยนะคะอยากจะฝากให้กับ B2B Startup ทุกเจ้านะครับว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่เปิดกว้างจริงๆที่ Microsoft เราเห็นว่าลูกค้าที่เป็นลูกค้าองค์กรนะครับเราอยากจะปรับตัวเองเข้าสู่ยุคดิจิตอลเนี่ยมีความต้องการในเรื่องเทคโนโลยี Microsoft เรามองว่า B2B Startup คือเครื่องจักรสำคัญที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนตรงนี้นะครับ Microsoft เรามีทีมงานที่เข้าไปช่วยขายช่วย Go to Market นะครับแล้วเราช่วยในเรื่องของการทำให้เทคโนโลยีของคุณเนี่ยพร้อมในเรื่องของการตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มองค์กรครับเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนทุกคนที่มีความสนใจอยากจะขยายธุรกิจของตัวเองเข้ามาคุยกับ Microsoft ประเทศไทยครับเราพร้อมที่จะเดินไปกับทุกท่านครับ